สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์โรมมิงจากรายการ Village News นะครับตอนนี้มีข่าวใหม่ล่าสุดรายงานมานะครับคือร้านเฟรดดี้แฟสต์แบร์พิซซ่าของไมค์ฟินิแกนถูกไฟเผานะครับเจ้าของร้านเสียชีวิตแต่ว่ามีผู้รอดชีวิต2รายคือยามของร้านแห่งนั้นซึ่งก็คือคุณโอมบำเพ็ญทานแล้วก็คุณอ๋องพินิจจินดาพันธ์ขณะสอบปากคำนั้นคุณโอมบำเพ็ญทานสารภาพออกมาว่าเป็นคนวางเพลิงเผาร้านพิซซ่าเองด้วยเหตุปัจจัยใดนั้นเรายังไม่ทราบต้องมีการสืบสวนต่อไปคือทนายผมเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะอ้าวงั้นคุณมาทำอะไรที่นี่คือฉันบล็อกเกอร์นะคะที่เขียนข่าวลงเว็บอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะคือฉันพอมีเรื่องอยากจะสอบถามคุณหน่อยนะคะเปิดดูข้อมูลตรงนี้หน่อยนะคะแล้วมันทำไมเหรอมันคือโรงงานร้างแห่งหนึ่งค่ะมีข่าวลือว่าคนที่ไปที่เนี่ยน่าจะไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วมันเกี่ยวกับผมยังไงก็พื้นที่ที่ตั้งโรงงานแห่งนี้เคยเป็นสินทรัพย์ของคุณวิลเลียมแอฟสันค่ะเขาเคยเป็นเจ้าของร้านคนเก่าของเฟรดดี้แฟสต์แบร์พิซซ่าของคุณนะคะโอโอเคแล้วทำไมล่ะคือว่าฉันแค่มาสอบถามเฉยๆนะคะว่าคุณพอจะรู้ประวัติอะไรเกี่ยวกับที่นั่นบ้างแล้วทางเราได้พยายามติดต่อคุณวิลเลียมแอสตันตั้งนานแล้วแต่ว่าดูเหมือนเขาจะหายตัวไปเป็นปีแล้วค่ะเราเลยมาสอบถามคุณแทนนะคะคุณอยากรู้จริงๆเหรอใช่ค่ะคุณจะช่วยผมหรือเปล่าเถอะคุณก็ลองเล่ามาก่อนสิคะได้ฟิตี้แฟร์พิซซ่าผีสิงคุณวิลเลียมแอสตันของคุณเป็นเจ้าของร้านเก่าเขาเป็นได้เพราะว่าการฆ่าเด็กแล้วทำให้เขาสะใจแต่ไม่รู้ด้วยเหตุอะไรทำให้เขาได้เงินมากมายอาจจะมีคนจ้างเขาหรือสักอย่างแต่กลายเป็นว่าวิลเลียมแอสตันคือฆาตกรแล้วเขาก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆที่ร้านเฟรดดี้แฟร์พิซซ่าแล้วต่อมาก็วิญญาณเด็กก็ไล่ล่าเขาเขาถูกต้อนจนมุมวิลเลียมแอสตันจึงเข้าไปในตัวสปริงบอนนี่พบว่ามันจะทำให้พวกผีเด็กหลงกลแต่ปรากฏว่าสปริงบอนนี่เป็นหุ่นที่เก่ามากมันเลยรัดเขาจนตายและตอนนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้เขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาและผมกับเจ้านายผมก็สู้กับเขาจนเจ้านายผมตายไปอีกแล้วผมก็เผาร้านทิ้งไอ้วิลเลียมแอสตันของคุณก็ตายและก็ทุกอย่างก็เจ้ากันฉันว่าฉันไปดีกว่าเดี๋ยวสิคุณเดี๋ยวสิคุณไม่เชื่อผมจริงๆเหรอจะเชื่อทำไมคะมันไม่มีเหตุผลนะซะเลยคุณพวกเราทุกคนก็รู้ว่าผีไม่มีจริงโลกหลังความตายไม่มีจริงคุณกำลังแต่งเรื่องหลอกเด็กอยู่นั่นแหละผมพูดจริงๆนะคือผมไม่รู้หรอกว่าโลกหลังความตายหรือเรื่องวิญญาณมันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าผมพูดเท่าที่ผมเห็นจริงๆไม่เชื่อคุณรอไปตามหาหลักฐานดูสิพวกกล้องภาพกล้องวงจรปิดหรือว่าลายนิ้วมือข้อมูลเก่าๆหนังข่าวหนังสือพิมพ์คุณรอไปหาดูเลยเสียใจด้วยค่ะแต่ว่าทุกอย่างถูกเผาไปกับร้านพิซซ่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นลาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสิคุณผู้หญิงไร้สาระจริงๆเลยกลับไปเขียนบล็อกที่บ้านดีกว่าThank you.
องบินหน่อยดีกว่าแม่หนูน้อยมาทำอะไรเหรอพอดีว่าตอนทุกคนไม่อยู่ค่ะไฟมันดับหนูเลยไปปั่นไฟมาแล้วก็ไม่ใช่กล้องจอมปิดค่ะโอ้ดีแล้วดีขึ้นห้องได้แล้วเดี๋ยวลุงจัดการตรงนี้ต่อเองค่ะต้องเป็นค่ะโอ้ตกใจมันเลยนึกว่าใครแปลกแน่มาแจ้งตำรวจก็ได้แต่ขอร้องแหละอย่าเพิ่งโทรแจ้งตอนนี้ทำไมล่ะก็เพราะว่าผมเพิ่งมาแล้วผมหิวมากแล้วผมมีเรื่องอยากจะอธิบายกับคุณอะไรล่ะเดี๋ยวขอกินนี่ก่อนดีขึ้นหน่อยว่าแต่คุณคือคนที่ฉันสัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอใช่แล้วผมเองแต่คุณนิวมาได้ไงก็พอหลังจากคุณออกไปผมก็เริ่มคิดแผนและสุดท้ายผมก็แหกคุกออกมาโดยขโมยชุดตำรวจออกมาด้วยแต่ได้ขโมยฟังผมก่อนอะไรภาพถ่ายโรงงานของคุณน่ะมันมีบางอย่างผิดปกติว่าแล้วว่าต้องมีบางอย่างแปลกๆมันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นแค่หุ่นตั้งโชว์ก็ได้คุณจะรู้อะไรหุ่นตั้งโชว์เหรอคุณถามตัวเองดูสิว่านั่นคุณเรียกนั่นว่าหุ่นตั้งโชว์เหรอไม่ผมว่านั่นคือหุ่นที่ดีไซน์มาเพื่อร้านเฟรนดี้แฟชั่นแบบพิซซ่าป่ะคุณบอกว่าโรงงานแห่งนั้นเคยเป็นทรัพย์สินของวิลเลียมอัฟสันใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเคยตั้งร้านเฟรนดี้แฟชั่นแบรนด์พิซซ่าที่นั่นด้วยก็ไม่รู้สิคะฉันไม่ได้สืบตรงนั้นมาไปสืบสิเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะยังมีบางอย่างเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วมันอาจจะต้องมีการตายเกิดขึ้นด้วย